จากเรื่องของคุณโจ้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณตาลครับคุณตาลมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากคุณแม่ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแล้วก็สิ่งของบางอย่างที่ได้รับสืบทอดมาครับคุณตาลมาพร้อมกับเรื่องของรับครูเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับจบเรื่องของคุณตาลยังมีเรื่องคุณโบนัสนะครับที่จะมาปิดท้ายกับเราในค่ำคืนวันนี้ครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณตาลได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณตาลคุณตาลคุณตาลเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงผมที่เปิดอยู่ก่อนนะปิดแล้วค่ะโอเคคุณตาลตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนโทรมาจากลำลูกกาค่ะนะครับเดี๋ยวคุณตาลช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกนิดนึงเสียงเบามากเลยฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะชัดเจนค่ะนะฮะปกติคุณตาลนี่ติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมก็ทั้งสดทั้งแห้งอะค่ะโอเคขอบคุณมากๆที่วันนี้มาพูดคุยกันอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นมากสบายสบายไม่ต้องตื่นเต้นชิลๆเลยนะคุณตาลนะค่อยๆลำดับเรื่องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่อยๆเล่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเป็นเรื่องของคุณแม่นานมากแล้วค่ะประมาณคือมันจะให้บอกว่ายังไงมัน30กว่าปีขึ้นแล้วอ่ะสำหรับเรื่องที่คุณแม่เขารับของมานะรับครูมาครับค่ะแต่ว่าไอเหตุการณ์ที่เราเจอที่เราอยู่ในบ้านที่ตอนที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงตอนนั้นเรา10ขวบครับแต่ว่าคือตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กอะค่ะอันนี้ขอเกริ่นไว้ก่อนนะคะว่าการที่แม่ไปรับช่วงต่อของทางคุณพ่อของแม่เข้ามาคือไปรับช่วงต่อของคุณตาครับพอดีคุณตาเขาเป็นคนเล่นของโบราณอ่ะครับของเขาจะค่อนข้างแรงมากแต่และทีเนี้ยด้วยความที่เขาไม่ได้มีทายาทผู้ชายเนาะครับก็มีแค่แม่หนูคนเดียวเนี่ยเขาก็เลยอ่ะส่งต่อให้มาคุณแม่ก็ดูแลมาเรื่อยๆแต่ขณะที่ดูแลเนี่ยก็ไปรับขันเพิ่มจนถึงขั้นเป็นขัน12คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณแม่เนี่ยประมาณ72องค์โอ้โหเยอะมากค่ะครับค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยในขณะที่ต้องดูแลรักษามันจะมีพวกกฎพวกข้อบังคับของคนที่รับครูนะคะใช่ใช่ค่ะคือพวกเนี้ย ทำผิดทำไม่ถูกอะไรเงี้ยคือเข้าตัวร่างหมดเลยตัวร่างทรงของเขาอะค่ะค่ะอันนี้คือเกินพอให้รู้แล้วนะคะโอเคทีนี้ก็จะเริ่มเรื่องแล้วนะคะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในบ้านหนูเนี่ยด้วยความที่คุณแม่เขามีพวกอย่างเงี้ยเขาจะมีบ้านไว้หนึ่งหลังเลยครับเขาจะเรียกว่าตำหนักแต่ว่าไม่ได้เปิดเพื่อให้แบบมารักษาใครหรือว่าเอาเงินใครนะคะเป็นเพราะว่าเขาต้องดูแลของพวกนี้เปิดเพื่อเอาไว้บูชาใช่ค่ะแต่ว่าไม่คือคนนอกคือจะเข้าไม่ได้ครับครับใช่ก็คือว่าของพวกนี้คือจะเป็นตำหนักจริงๆมีรูปภาพให้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เซฟมาอืมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็คือไอตัวตำหนักเนี่ยนะคะคือมันจะมีทั้งหมด12ชั้นครับค่ะก็คือแต่ละชั้นบันไดเนี่ยนะคะจะมีเป็นพวกพานบายสีพานอะไรขันคู่อะไรของเขาเยอะมากครับมาแล้วทีนี้พี่แจ๊คเคยพวกเห็นพวกศาลเจ้าจะพวกแบบพวกเจ้าพ่อเสือใช่ไหมคะที่มันจะมีกระถางธูปใหญ่ๆเลยอะครับครับเคยอันเนี้ยจะคือจะอยู่บนตำหนักด้วยนะคะเออแต่แล้วทีเนี้ยเรื่องมันเกิดขึ้นว่าที่บ้านของตาล่ะค่ะมีพวกคนงานเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4คนนะคะ 4-5 คนประมาณเนี้ยเพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่ใช่ไหมคะที่มันมีหลายหลังเสร็จแล้วทีเนี้ยคนงานที่รับเข้ามาตอนแรกอะค่ะจะเป็นเขาเรียกอายุแบบคือสมัยนั้นเป็นพวกต่างด้าวอะค่ะพี่เอาง่ายๆ
แต่ว่าทำบัตรถูกต้องนะคะด้วยความที่เขาไม่รู้แล้วก็ความอยากได้ความอยากมีเงินนะคะในขันครูอ่ะบนตำหนักอะค่ะมันจะมีเงินอยู่ในนั้นประมาณ 10,000 บาทคือคนงานคนนี้ที่มาเนี่ยตอนแรกก็เขาทำงานได้เป็นเดือนแล้วนะก็ไม่เห็นมีอะไรทุกคนถึงไว้ใจแล้วก็ไม่ได้อะไรครับแต่ว่าเนี่ยเขาไปหยิบเงินขันครูเนี้ยมาค่ะใช่แต่ว่าด้วยความที่เขาไม่รู้ไงว่าไอ้เงินขันครูตรงเนี้ยมันหยิบไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วพอหยิบมาเนี่ยแล้วเหมือนเขาแบบเขายังไม่ได้ไปไหนอ่ะแค่เอามาซ่อนไว้เฉยๆแต่ว่าน่าเขาน่าจะวางแผนว่าพรุ่งนี้เขาถึงจะหนีเพราะว่าตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วอะไรอันนี้มันเข้าข่ายขโมยแล้วนะใช่แต่ว่าเหตุการณ์อ่ะมันจะโหดจากตรงนี้เลยค่ะพี่ครับคือลักษณะบ้านของตามนะคะมันจะเป็นทางตรงตรงเข้าไปเนี่ยประมาณสักจะประมาณไหนดีครับอันหนึ่งทางเดินละกันประมาณเนี้ยค่ะตรงข้างหน้าตรงที่ตรงข้ามเองตรงกับประตูเลยเนี่ยพอเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บเจอเสียจูเอี๊ยเลยค่ะครับเสียจูเอี๊ยจะอยู่ตรงนั้นเลยเสร็จแล้วทีเนี้ยคนงานเนี่ยค่ะเขาจะนอนอยู่ตรงหน้าเสียจูเอี๊ยนึกออกไหมคะครับนั่นแหละค่ะเพราะตกดึกวันนั้นเนี่ยคือคนงานเซตเนี้ยเขาก็นอนนะคะปกติทุกอย่างยังไม่มีอะไรพอเที่ยงคืนไปมั้งประมาณช่วงเที่ยงคืนนะคะครับได้ยินเสียงคนงานโวยวายจะกลับบ้านจะกลับบ้านจะคือโอ้ยจะกลับบ้านคือแบบ3คน4คนคือลุกขึ้นมาเพื่อที่แบบบอกว่าจะกลับบ้านอย่างเดียวอ่ะคือแล้วทีนี้พี่นึกออกไหมว่าคนลาวอ่ะมันกลับจะกลับยังไงแล้วรถมันไม่มีแล้วใครจะไปส่งมันเที่ยงคืนคือเสร็จแล้วทีนี้ใช่ไหมพี่คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยก็คือลุกขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอคนงานเนี่ยค่ะใจเย็นลงหรือว่าอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บเราก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรมาทำไมเป็นอะไรคือเด็กคือตัวสั่นมากค่ะคือกลัวมากไอเราก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์นะแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วทีเนี้ยคุณแม่เขาก็ถามคนงานเนี่ยถามคือเขาไปเรียกคุยกันสองคนนะคะเนาะเพราะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรคือเด็กด้วยจนได้ความได้รู้เรื่องมาว่าหลังจากที่เขาไปขโมยไอ้เงินขันครูมาเนี่ยค่ะขณะที่เขานอนอยู่อ่ะในช่วงเที่ยงคืนของเขาเนี่ยมีผู้หญิงใส่ชุดไทยสีขาวไม่มีขาเดินลอยผ่านหน้าเขาไปตอนแรกเขาคิดว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแต่รอบต่อมาเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าคือทีนี้เขาด้วยความที่เขาคิดว่าเพื่อนอ่ะคนแบบหลับแล้วก็สลึมสลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็เลยคิดว่าเพื่อนคงไปเข้าห้องน้ำแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะคือด้วยความที่มันไม่มีขาเนี่ยหรอไม่ผิดคือลอยผ่านหน้าเขาก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนแบบแวบๆแบบภาพมันแวบๆแบบหันไปดูใหม่อีกรอบคือเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีขาวแต่ว่าเป็นชุดไทยแบบชุดไทยโบราณนะคะแล้วก็ชี้หน้าอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีการพูดจาอะไรทั้งนั้นชี้หน้าคือเขารู้แล้วแหละว่าไม่ใช่ละอย่างเงี้ยเขาถึงร้องโวยวายขึ้นมาอันนี้คือเหตุการณ์แรกนะคะคนงานเซตนี้ก็คือต้องออกแล้วตังส่วนนั้นอะแล้วคือคุณแม่กับของตรงเนี้ยกับเขาเรียกอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไอ้นี่อยู่เขาคุยกันรู้เรื่องนึกออกไหมคะคุณแม่ก็เลยถามว่าเอามาแล้วก็เอามาคืนด้วยคือโดยที่ว่ายังไม่มีเด็กคนนั้นไม่ได้พูดนะคะว่าเขาเอาอะไรไปค่ะคุณแม่ก็คือเหมือนทักขึ้นมาก่อนว่าเอาอะไรไปก็เอาออกมาคืนเสร็จแล้วเด็กก็เอาเงินส่วนนั้นนะคะมาคืนให้คุณแม่คุณแม่ถึงต้องให้แบบว่าให้เอาขึ้นไปไว้ที่เดิมค่ะพอทีนี้พอหลังจากเซตนี้ออกปุ๊บเซตที่สองมาอีกค่ะด้วยความที่เอาอีกแล้วเซตนี้เป็นเซตที่แบบว่าไม่ได้ขโมยของแต่คิดที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรในตำหนัก
ไอ้ตัวตำหนักอะค่ะกับตัวบ้านมันจะห่างกันแค่19นะคะครับด้วยความที่ตอนนั้นเรา10ขวบเราจะมองหน้าต่างออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะหน้าต่างทางตำหนักกับหน้าต่างบ้านเนี่ยมันตรงกันนึกออกมั้ยคะพี่มันจะเห็นตำหนักด้วยว่ามีใครขึ้นไปไหว้มีใครขึ้นไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอทีเนี้ยเราอ่ะหันหน้าไปใช่มั้ยคะพี่เราก็เจอเฮ้ยเหมือนไฟลุกท่วมเลยลุกแบบชนเลยค่ะพี่ทีนี้เราก็เลยวิ่งลงไปบอกคุณแม่ว่าคุณแม่แม่ไฟไหม้หรือเปล่าไม่รู้ว่าแม่วิ่งขึ้นไปดูบนตำหนักทุกคนวิ่งขึ้นไปบนตำหนักครับไอ้กระถางธูปที่ไม่มีธูปอยู่เลยอะค่ะพี่ไม่มีธูปเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งทำความสะอาดไปครับมันได้มีไฟลุกแบบลุกโชนขึ้นมาแบบโอ้โหถึงเพดานนะคะพี่ถึงหลังคามันลุกในกระถางธูปอะนะใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีธูปเพราะว่าเพิ่งทำความสะอาดออกไปเฮ้ยแล้วไฟมันมาจากไหนอะใช่ค่ะนั่นคือคำถามว่าไฟมันมาจากไหนครับคือเสร็จแล้วทีนี้พอหลังจากที่ทุกคนรีบขึ้นไปดับไฟเสร็จสับปุ๊บครับกระถางธูปไม่เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยไหม้นะคะไม่เป็นอะไรเลยมีแต่ไฟลุกโชนแต่คุณแม่เดินออกมาแล้วมาคุยกับคนงานคนหนึ่งครับซึ่งเขาไปคุยกันอยู่สองคนก็คือประมาณแบบว่าคือเขาพยายามที่จะหนีออกจากบ้านแต่ว่าเหมือนจะพาคนอื่นอะจะพาพวกผู้ชายพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเหมือนเป็นพวกแก๊งอะค่ะครับจะเข้ามาเอาของในบ้านคือจะมายกเขาในบ้านก่อนที่จะหนีออกไปใช่ค่ะแต่แล้วทีเนี้ยทุกคนถึงได้แบบอ๋อเข้าใจละว่าทำไมถึงกระถางธูปถึงลุกขนาดนั้นครับเพราะว่าคือนึกออกไหมคะที่เขาจะสื่อว่าบ้านจะลุกเป็นไฟแล้วนะถ้ายังไม่ตื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับอันเหตุการณ์ที่สองผ่านไปแล้วใช่ไหมคะครับเหตุการณ์ที่สามคือว่าพี่แจ๊ครู้จักพวกสารเพียงตาสารตายายถูกไหมพี่สารสองสารนี้ตั้งอยู่ข้างหน้าบ้านนะคะครับค่ะแล้วก็จะมีสารพระภูมิมันจะมีทั้งหมดสามสารสารพระภูมิสารตายายสารเจ้าที่ครับค่ะในสารไอ้เรื่องเหตุการณ์เนี้ยนะคะมันเกิดจากที่ว่าน้าในบ้านเนี่ยค่ะไปยกบันไดของเขามาเพื่อที่จะทำความสะอาดเพื่อที่จะทำบันไดใหม่ให้สารเพียงตาเนี่ยค่ะครับแต่ว่าไม่ได้จุดธูปขออค่ะพอมันไม่ได้จุดธูปขอเนี่ยสารตายายเนี่ยไม่พอใจค่ะครับตื่นเช้ามาหลังจากที่ยกบันไดไปอะนะคะพอคุณนะพอน้าเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเอวกับขาค่ะช่วงเอวกับช่วงลำตัวกับเอวอะค่ะอยู่คนละที่กันยังไงก็คือเหมือนพี่นึกออกไหมว่าอ่ะเรายืนตรงๆอย่างเงี้ยแต่เอวของพี่อะเอียงไปทางขวาเอียงไปแบบเอียงไปเลยนะพี่ไปเลยอ่ะคือเหมือนแบบว่าเหมือนมันจะหลุดออกจากกันอ่ะคือง่ายๆนึกภาพง่ายคือตัวเบี้ยวใช่ค่ะพี่แต่ว่าหลังตรงปกตินะแต่เอวกับขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนึกออกไหมพี่ค่ะอันนี้คือเหตุการณ์นี้ก็คือเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็ต้องรีบทำบันไดทั้งที่เอวก็คดอยู่อย่างนั้นนะคะก็ต้องรีบทำบันไดใส่บันไดมาตอนนั้นเขาไม่ไปหาหมอเหรอฮะไปหามาทุกอย่างแล้วค่ะพี่ไม่สามารถรักษาได้เพราะคุณหมอก็บอกว่ามันกระดูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะว่าเรื่องเส้นมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะครับครับเพราะว่าน้าคนนี้เป็นน้าผู้ชายนึกออกไหมคะเขาค่อนข้างที่จะสุขภาพแข็งแรงครับไม่ได้มีโรคหรือว่าอะไรประจำตัวแกไม่ได้เป็นคนขี้ปวดขี้เมื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แรงๆของที่บ้านนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือว่าคุณแม่เนี่ยเป็นร่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยห่วงมากนะคะวันนึงก็คือมีคนในซอยเนี่ยแหละค่ะเข้ามาคุยกับคุณแม่ก็คือเหมือนมาสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเป็นผู้ชายอะนะคะก็คือเหมือนแบบว่า
เหมือนเวลาเราพูดคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอามือไปจับเขาเฉยๆแบบประมาณแบบลูบเฉยๆอะค่ะว่าโอ้คุณพี่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่พอนึกภาพออกไหมคะครับครับครับค่ะไอเหตุการณ์เนี้ยค่ะก็คือทำให้ขณะที่คุณแม่เนี่ยนั่งคุยกับคนที่มาสวัสดีปีใหม่คุณแม่เนี่ยค่ะครับเขาก็ได้ทำการแตะเนื้อต้องตัวคุณแม่เนาะก็พอหลังจากแตะเนื้อต้องตัวไปเนี่ยเดินออกจากบ้านไปยังไม่ทันอะไรเลยค่ะครับรถชนเลยค่ะอ้าวใช่ค่ะครับก็คือเขาไม่พอใจที่คุณมาแตะร่างของเขาเพราะว่าคุณเป็นผู้ชายใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบพอรถชนเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็เอวเบี้ยวไปอีกข้างนึงเลยค่ะค่ะก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ขาเป๋หนึ่งข้างเอวก็คดไปอีกข้างนึงคือมันใช่ค่ะทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ค่ะเจอหน้ากันก็เห็นว่าเป็นอยู่ยังไม่หายค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบมากๆครับค่ะแล้วส่วนของในบ้านตอนนี้นะคะทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอมาเนี่ยคือคุณแม่ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเนี้ยเป็นอะไรที่เราลบหลู่ไม่ได้จะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องระวังมากๆเพราะว่าเขาแรงจริงๆเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราโดนกับตัวเองอะนะคะก็คือพอดีเขาจะเข้าร่างอะเนาะเขาจะเข้าร่างเหมือนจะมาบอกจะมาเตือนอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยเป็นเจ้าแม่เรืองอะไรสักอย่างเจ้าแม่ดาวเรืองอะไรเนี่ยแหละค่ะเขามาแต่ว่าด้วยความที่หนูไม่รู้ความที่เราเป็นเด็กเราก็เล่นอะเนาะก็นึกว่าให้แม่อยู่แม่ก็มีอาการที่แบบจะทรงอะค่ะรู้หรอไหมคะที่ก็คือจะทรงขึ้นมาไอเราก็ถอยห่างออกมาใจเย็นๆนะคุณตาลช้าใจเย็นๆโอเคค่ะเราก็รอดูว่าใครมาองค์ไหนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะองค์ไหนมาเสร็จแล้วทีเนี้ยเจ้าแม่ดาวเรืองคนเนี้ยเขาก็เลยชี้หน้าด่ามึงทำไมไม่ไหว้กูครับคือเท่านั้นแหละค่ะพี่มือสั่นเลยอ่ะคือแบบคือเขาชี้หน้าด่าแต่ว่าคือเสียงเขาไม่ใช่เสียงคุณแม่อ่ะรู้บอกไหมคะพี่เสียงเขาจะเสียงแบบแสบหูปี๊ดเลยอ่ะแบบมึงทำไมไม่ไหว้กูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนั่งห้องแล้วคือตอนนั้นมีเราอยู่คนเดียวที่อยู่ตรงนั้นทีนี้เราก็เลยถามเขาว่าเจ้าแม่อะไรอ่ะคะคนไหนก็คือเราก็ไม่รู้เพราะว่าคุณแม่ก็บูชาไว้ทั้งหมด72องค์อ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าท่านไหนมาเขาก็เลยบอกว่ากูเจ้าแม่ดาวเรืองมึงต้องไหว้กูดุที่สุดในนี้แล้วเท่านั้นละค่ะหนูยกมือไหว้กราบแล้วกราบอีกอันนั้นคือเขาพูดผ่านคุณแม่ออกมาใช่ครับใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเรากลัวมากครับครับก็แล้วก็จะมีเป็นเรื่องแบบว่ากุมารในบ้านนะคะวิ่งขึ้นไปครับชั้นสามอีกทีหนึ่งก็คือแบบขณะวันนั้นคือทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่ในห้องนั้นอ่ะมันจะมีบันไดขึ้นชั้นสามนึกออกไหมคะมันจะติดกับบันไดที่จะขึ้นชั้นสามขึ้นไปครับทุกคนคุยเขาเรียกอะไรประชุมครอบครัวอย่างเงี้ยก็นั่งคุยกันอยู่ในห้องนึงสักพักเราอ่ะเป็นคนได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นบันไดชั้นสามอะค่ะมันเป็นบันไดไม้อ่ะค่ะพี่ครับครับบ้านต่างเป็นบ้านไม้แต่ว่าไม่ได้ไม้ทั้งหลังคือข้างล่างปูนข้างบนไม้ถูกไหมคะค่ะก็คือเวลาคนที่เดินบนไม้อย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงชัดเจนมากเลยถูกไหมพี่ครับมันได้ยินเสียงชัดเจนเลยค่ะที่ว่ามีคนวิ่งขึ้นไปบนชั้นสามตึ้ง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 ครับขึ้นไปเราก็เลยบอกแม่มีคนวิ่งขึ้นชั้นสามอ่ะทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกพ่อให้พ่อขึ้นไปดูบนชั้นสามครับเขาก็ถือปืนขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นขโมยครับก็ถือขึ้นไปเปิดดูชั้นสามทั้งหมดไม่มีอะไรค่ะไม่เจออะไรเลยครับแต่แล้วทีนี้พอกลางคืนเนี่ยในคืนนั้นน่ะนะคะกลางคืนนะคะ
พอตกกลางคืนขึ้นมาเนี่ยไอ้ไม้ที่อยู่บ้านบนบ้านอะค่ะเพราะว่าทุกคนจะนอนข้างบนอะเนาะแต่ถ้าเวลามีใครจะออกมาเข้าห้องน้ำหรือจะอะไรเนี่ยจะได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่ละเพราะว่าบ้านไม้มันค่อนข้างจะกล้องหน่อยค่ะแต่ว่าเสียงเนี้ยมันไม่มีใครเปิดออกมาเข้าห้องน้ำเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเหมือนคือทุกคนมันหลับหมดแล้วพอบ้านมันเงียบเนี่ยมันเสียงมันจะได้ยินทุกอย่างชัดเจนมากแต่ว่าวันนั้นอะเรายังไม่ได้หลับนะคะก็จะมีเสียงไม้ลั่นก็คือเหมือนคนเดินนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ว่าคนในบ้านนะคะไม่เคยเจอของคุณแม่นะคะที่แบบเป็นตัวเป็นตนแต่จะเป็นคนข้างนอกซะส่วนใหญ่ที่เจอครับแต่ละคนที่เจอก็คือจะเป็นแบบว่ายืนเฝ้าอยู่บนตำหนักเลยอะค่ะคือยืนมองออกมาเลยว่าใครจะเข้าบ้านคือเห็นเป็นตัวเลยนะคะเขาก็จะแบบมาบอกว่าแม่ใหญ่แบบโอ้ยังอยู่อีกเหรอยังมีอยู่อีกเหรออะไรอย่างนี้ครับใช่ค่ะเรียกว่ามีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเดี๋ยวผมถามหน่อยสิ่งที่คุณแม่รับมาและคุณแม่บูชาอยู่ในบ้านเนี่ยยกตัวอย่างมีอะไรบ้างเป็นเสด็จปู่อินทเลิศไม่ต้องเอ่ยชื่อฮะเป็นรูปปั้นเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเลยค่ะนะเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยเอาจริงๆผมไม่รู้จักหรอกนะครับแต่ที่รับมาอันเนี้ยคือผมถามหน่อยอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปนับถือหรือว่าเป็นเฉพาะไม่ใช่ค่ะเฉพาะค่ะอ๋อเป็นเฉพาะใช่ไหมใช่ค่ะที่เขารับต่อมาจากคุณพ่อค่ะอ๋อโอเคคุณพ่อของแม่อีกทีนึงคือรับต่อมาจากคุณตาค่ะค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาจะมีเหมือนกับเป็นห้องพระหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะมีการบูชาถ้าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปนับถือกันอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆผมใช้คำนี้ได้ไหมครับว่าจะบอกว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นใช่ๆประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคือเท่าที่หนูเคยถามเสด็จปู่นะคะก็คือเขาเป็นนักรบเก่าก็คือเหมือนแบบว่าก็คือเหมือนเป็นช่วงแบบเหมือนพวกบางราจันนะคะนึกออกไหมครับเขาเป็นนักรบที่เป็นทหารอยู่ในพวกค่ายพวกอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องขยายความตรงนี้ก็ได้เอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นการรับขันแบบภายในส่วนตัวเป็นความเชื่อในครอบครัวล้วนๆนะใช่ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีการนับถือหรือว่ารับขันอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าบรรพบุรุษเนี่ยเขาไปเริ่มต้นอะไรไว้แล้วส่งต่อมาให้ลูกหลานแบบไหนอันนี้เราจะไม่ไปพาดพิงถึงเรื่องความเชื่อนะครับของใครของมันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเชื่อของตัวเองก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือว่าเพราะไม่ได้เปิดเพื่อมารักษาใครหรือว่าเรียรายเงินของใครนึกออกไหมคะพี่คือเขาเปิดเพื่อดูแลเหมือนแบบว่าทำบุญคุณแม่จะเป็นคนชอบทำบุญมากเพื่อที่จะให้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เขาได้ไปเกิดนึกออกไหมคะมันเป็นการดูแลและรับช่วงต่อมานึกออกไหมคะถือว่าเป็นการรับช่วงต่อก็แล้วกันเนาะใช่ค่ะโอเคได้คุณตาลนั่นคือเรื่องของการรับครูทุกวันนี้ในบ้านของทั้งหมดยังอยู่อ๋อไม่แล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ด้วยความที่คุณแม่เดินไม่ได้แล้วคุณแม่เดินไม่ไหวก็เลยจำเป็นต้องเอาไปให้ที่วัดแต่ว่าวันที่มันไม่มีคนรับช่วงต่อไงคะค่ะแล้วก็คือเอาไปให้ที่วัดแล้วที่วัดเอาไปทำยังไงอ่ะก็ที่วัดคือเหมือนแบบว่ารับค่ะเขารับที่จะดูแลต่อค่ะเอาหรอเพราะว่าเขายังมีตัวตนอยู่อ่ะของพวกเนี้ยเอาหรอแต่ว่าเหมือนแบบว่าเราด้วยความที่ตาลก็ยังนึกถึงเสด็จปู่อยู่เพราะว่าค่อนข้างที่จะผูกพันมากครับก็บางทีก็ทำบุญบ้างให้บ้างอะไรเงี้ยโอเคโอเคนะครับเท่ากับว่าทั้งหมดเลยคือถูกส่งต่อไปวัดแต่วัดเนี่ยคือเอาจริงๆวัดส่วนมากจะไม่ปฏิเสธในการรับอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็มีอย่างเดียวที่ไม่ยอมไปคือแม่ตะเคียนค่ะเขาไม่ยอมไปอ๋อเออเอาได้ครับคุณตาลนะครับทุกวันนี้คือของเหล่านี้คือของเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้อยู่ในบ้านอยู่แล้วนะค
่ะไม่ได้อยู่ละครโอเคส่วนคุณน้าที่เอลโคดหลังจากที่เอาบันไดไปคืนมีคนถามมาหายเนาะหายแล้วค่ะแต่เหลืออยู่คนเดียวที่ในที่โดนรถชนใช่ คนนั้นยังเป็นอยู่ค่ะโอเคได้ครับคุณตาลนะครับยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราฟังนะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันใช่ค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากโอเคได้ครับขอบคุณมากๆเลยคุณตาลครับขอบคุณค่ะพี่แจ๊คครับสวัสดีครับจ๋าค่ะก็คือจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเล่าไม่เขาเรียกว่าไม่ใจเย็นใจเย็นอย่าว่ากันเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากไม่เป็นไรครับไม่รู้จะลำดับเรื่องอะไรยังไงไม่เป็นไรการมันปุบปับมันเกิดในช่วงเดียวกันทั้งหมดนะก็แค่โอเคค่ะถือว่าโทรมาเล่าพวกเราฟังก็ขอบคุณมากๆแล้วครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ๊คขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ